มีประกาศหางานทำประกาศหนึ่งนะคะประกาศหาคนทำงานคนไทยที่อยู่ที่เมืองไทยให้มาทำงานที่อเมริการายได้ชั่วโมงละ450บาทต่อชั่วโมงนะต่อชั่วโมงโหเยอะมากเลยใช่ไหมต่อชั่วโมงเนี่ยมันมีจริงด้วยแบบนี้จริงๆหรือเปล่าเดี๋ยวไปฟังกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนี่นะคะวันนี้นะคะก็อยากที่จะมาเป็นแชร์ข้อมูลนะแล้วก็มาช่วยกันดูวิเคราะห์กันนะว่าการประกาศรับสมัครงานแบบนี้มันมีจริงๆหรอมันมีงานอย่างนี้จริงๆหรอที่อเมริกานะก็จะเป็นงานที่มีรายได้ชั่วโมงละ450บาทภาษาไม่ต้องใช้แล้วก็อยากได้คนไทยที่อยู่เมืองไทยมาเดินทางมาทำงานที่อเมริกาแห่งนี้นะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างประกาศหางานตรงนั้นก่อนละกันนะคะก็จะเป็นประกาศหางานนะคะเขาจะบอกว่างานอเมริกามาแล้วรัฐมินนิโซตารัฐเม็กซิโกนะการันตีรายได้ 80,000 ถึง 150,000 บาทนะโรงงานเป็นโรงงานผลิตนมคุณสมบัติก็ทั่วไปนะคะอายุ 20-50 ปีเพศไหนก็ได้สุขภาพร่างกายแข็งอย่างเดียวไม่มีแรงขยันมีความรับผิดชอบภาษาไม่ใช้นะคะไม่ใช้ภาษานะแล้วก็ลักษณะงานก็จะเป็นโรงงานนะคะทำงานที่โรงงานวันละ8ชั่วโมงรายได้เห็นไหมคะ15ดอลลาร์นะมี2กะมี OT ให้ด้วยงานสบายนี่เรามาวิเคราะห์กันลองดูเห็นเนี่ยอย่าเพิ่งเชื่อนะคะก็แล้วก็อย่าเพิ่งเชื่อว่ามันมีจริงหรือไม่มีจริงนะต้องอ่านก่อนแล้วก็ดูอันเนี้ยดูเลยว่ารัฐมินนิโซตารัฐเม็กซิโกนไอ้รัฐมินนิโซตาเนี่ยมีอยู่แล้วแต่รัฐเม็กซิโกอ่ะไม่มีนะคะสเตทนี้ในรัฐที่อเมริกามี50รัฐไม่มีรัฐเม็กซิโกแต่มีประเทศเม็กซิโกนะซึ่งอันเนี้ยมันผิดอ่ะนะคะมันผิดนะก็ออกจากนั้นมีอันนึงซึ่งเป็นประเด็นสำคัญเลยก็คือรายได้วันละ15ดอลลาร์ต่อชั่วโมงหรือว่าเงินไทย450บาทต่อชั่วโมงมีจริงไหมจะบอกว่าที่อเมริกานะฟลอริดาเนี่ยรายได้ยังไม่ถึง10ดอลลาร์เลยต่อชั่วโมงรายได้ขั้นต่ำเนี่ยที่ของรัฐมินนิโซตานะเอามินนิโซตาก่อนนะ10ดอลลาร์10ดอลลาร์นะต่อชั่วโมงคือมันเป็นการทำงานโรงงานแบบเนี่ยมันเป็นการใช้แรงงานอ่ะเพราะฉะนั้นรายได้อ่ะมันจะประมาณรายได้ขั้นต่ำอ่ะเขาจะให้ประมาณนี้อยู่แล้วนะอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าถ้ารายได้ตั้ง15ดอลลาร์ต่อชั่วโมงคนอเมริกาเยอะอเมริกันเยอะแยะนะคนที่แบบว่าอยู่ที่เนี่ยมันเยอะแล้วก็ช่วงนี้ตกงานกันเยอะแล้วทำไมเขาจะต้องเอาคนไทยที่เมืองไทยมาทำงานที่โรงงานนี้ด้วยมันไม่มีเหตุผลอะไรที่จะให้มาเขาจ้างคนแถวนี้ไม่ดีกว่าหรอคะแล้วจ้างรายได้ต้อง15ดอลลาร์จ้าง10ดอลลาร์ก็มีคนทำแล้วเพราะว่าค่าแรงขั้นต่ำที่เนี่ยมันค่าแรงที่เนี่ยมัน10ดอลลาร์แล้วที่จ้าง11ดอลลาร์12ดอลลาร์ไม่ดีกว่าหรอประหยัดกว่าตั้งเยอะไม่ต้องให้คนไทยที่อยู่เมืองไทยเดินทางมาที่นี่นะอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นนึงนะคะแล้วเตือนอีกนิดนึงก็คือว่าพอเขาเห็นแบบนี้ใช่ไหมประเด็นของอันนี้คือการทำงานเพราะฉะนั้นการที่คุณจะมาอเมริกาได้ไงคุณก็ต้องขอวีซ่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวีซ่าที่คุณต้องขอก็คือวีซ่าทำงานแต่ถ้าเขาให้คุณขอวีซ่าท่องเที่ยวนะคุณต้องขอวีซ่าท่องเที่ยวเพื่อมาทำงานนี้หมายถึงว่าขอวีซ่าไม่ตรงประเภทแล้วนะคะคุณเป็นคนวีซ่าท่องเที่ยวไม่สามารถทำงานได้นั่นคือทำงานอย่างผิดกฎหมายก็ถือว่ามันไม่ถูกต้องแล้วนะโอเคไหมมันไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นประกาศเราเนี้ยเราดูเป็นสเต็ปออกมาแล้วเพราะว่าอาจจะเป็น
ว่าเป็นการหลอกลวงซึ่งไม่อยากที่จะให้เราอ่ะไม่มีรายได้อยู่แล้วแล้วยังต้องไปโดนหลอกอีกโหมันช่องช้ำระกำใจมากแบบทำไมจะต้องเป็นอย่างนั้นมาหลอกกันบอกว่าถ้ามันมีงานในลักษณะนี้อยู่นะคะมันไม่เหลือหลงเหลือไปให้คนไทยที่เมืองไทยจะต้องนั่งเครื่องบินมันทำงานที่อเมริกาหรอกคนที่นี่แย่งกันทำไปหมดแล้วไม่ต้องเอาคนที่ไทยมานะคะมันนี้มันต้องใช้การพิจารณาด้วยตัวคุณเองในการที่จะอ่านประกาศเหล่านี้อย่าเป็นเหยื่อของใครนะนี่ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะมีความสุขทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ